ใครมีแพลนไปศึกษาต่างประเทศวันนี้มี5เมืองน่าอยู่ที่ถูกจัดอันดับโดย QS สถาบันการจัดอันดับชื่อดังของอังกฤษมาฝากกันค่ะอันดับ5เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นสถานที่ตั้งของชุมชนนักศึกษาที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกและมหาวิทยาลัยทั้ง7แห่งของที่นี่ยังได้รับการจัดอันดับจาก QS ในหัวข้อ QS World University 2016-2017 อีกด้วยเลิศอันดับ4กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้สำหรับมหาวิทยาลัยในกรุงโซลได้รับการยอมรับไปทั่วโลกว่ามีการเรียนการสอนที่ดีเยี่ยมและขึ้นชื่อว่าผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมากอีกด้วยอันดับ3เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแม้ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพจะสูงแต่เรื่องประวัติศาสตร์และการศึกษาที่ล้ำสมัยของลอนดอนจึงทำให้นักศึกษาตัดสินใจมาเรียนต่อโดยคิดว่าคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปนั่นเองอันดับ2ปารีสประเทศฝรั่งเศสเมืองที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจแน่นอนว่าค่าครองชีพสูงมากแต่ค่าเล่าเรียนกลับถูกกว่าหลายประเทศและมหาวิทยาลัย18แห่งของที่นี่ยังติดอันดับของ QS ด้วยเช่นกันมาถึงอันดับ1ตกเป็นของเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอยู่ในอันดับสูงๆมากมายรวมทั้ง McGill University ยังเป็นเมืองที่นักศึกษาต่างลงความเห็นว่าเหมาะแก่การอาศัยอยู่ที่สุดเพราะเต็มไปด้วยความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นมิตรของผู้คนที่สำคัญค่าครองชีพก็ถูกอีกด้วยนะใครจะไปก็วางแผนกันดีๆล่ะมาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99